ฮีทสโตรกในสุนัข101ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะความหมายของฮีทสโตรกในสุนัขฮีทสโตรกคือภาวะที่น้องหมามีอุณหภูมิในร่างกายสูงกว่าปกติโดยที่น้องไม่ได้เป็นไข้โดยฮีทสโตรกถือเป็นภาวะที่อันตรายมากเพราะจะทำให้อวัยวะภายในร่างกายของน้องหมาล้มเหลวรวมไปถึงเสียชีวิตได้อาการของฮีทสโตรกหายใจหอบน้ำลายไหลมากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงเหงือกสีแดงกำปัสสาวะน้อยหรือแทบไม่ปัสสาวะเลยหัวใจเต้นแรงผิดปกติมีภาวะช็อกอาเจียนออกมาเป็นเลือดถ่ายอุจจาระออกมาเป็นเลือดชักไม่มีแรงเดินหมดสติปัจจัยเสี่ยงในการเป็นฮีทสโตรกของน้องหมานะคะมีดังนี้น้องหมามีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือปัญหาด้านการหายใจอยู่แล้วน้องหมาอยู่ในช่วงเป็นลูกสุนัขหรืออยู่ในวัยชรามีภาวะอ้วนเป็นน้องหมาพันหน้าสั้นเช่นปั๊กชิสุเป็นน้องหมาที่มีขนหนาเช่นไซบีเรียนฮัสกี้โกลเด้นรีทรีเวอร์น้องหมาได้รับการดื่มน้ำที่ไม่เพียงพอแนวทางการรักษาฮีทสโตรกของน้องหมานะคะมีดังนี้รีบพาน้องหมาไปในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทและมีอุณหภูมิที่ต่ำเช็ดตัวด้วยผ้าขนหนูชุบน้ำเย็นโดยเฉพาะข้างหลังบนหัวและคอเมื่อน้องหมาอาการดีขึ้นให้น้องดื่มน้ำเย็นเท่าที่น้องจะสามารถดื่มได้ห้ามบังคับน้องเด็ดขาดหากอุณหภูมิร่างกายของน้องหมาลดลงแล้วอย่าลืมให้สัตวแพทย์ตรวจร่างกายน้องหมาอีกครั้งนะคะเพื่อดูว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับอวัยวะภายในน้องหรือเปล่าแนวทางการป้องกันให้น้องหมาหลุดพ้นจากฮีทสโตรกมีดังนี้นะคะระมัดระวังไม่ให้น้องหมาสัมผัสกับอากาศที่ร้อนจนเกินไปควรหาวิธีคลายร้อนให้น้องหมาโดยอาจจะเป็นการเปิดพัดลมหรืออยู่ในห้องแอร์ค่ะห้ามปล่อยน้องหมาไว้ในรถโดยที่หน้าต่างปิดอยู่แม้ว่ารถจะจอดอยู่ในที่ร่มก็ตามเราจะจับมือน้องหมาข้ามผ่านหน้าร้อนนี้ไปด้วยกันนะคะและทั้งหมดนี้คือฮีทสโตรก101โดยทีมงานสัตวแพทย์ด็อกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ